สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านผมโอบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลพะวอพะตาอดีตผู้ปกครองเมืองหนองบัวลุ่มภูหรือนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเมืองหน้าด่านในอดีตนะครับผมก่อนที่ถ้าทางทัพไทยจากกรุงเทพนะครับผมจะเคลื่อนทัพไปก็จะเป็นปราการด่านแรกนะครับที่จะเข้าไปสู่ประเทศลาวหรือนครหลวงทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งนะครับผมพะวอพะตานี้ท่านก็เป็นผู้ปกครองนะครับผมซึ่งอดีตเคยเป็นคนลาวมาก่อนนะครับผมก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในจังหวัดหนองบัวในจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันนะครับผมภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนพลักเครื่องเลยครับอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมพะวอพะตาก็จะเป็นอดีตผู้ปกครองนะครับเมืองหนองบัวลุ่มภูหรือหนองบัวลำพูในปัจจุบันนะครับก็พระวิญญาณของทั้งสององค์นะครับผมก็จะสถิตอยู่ในศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูความพิเศษของเหรียญ นี้นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างหลักเมืองของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็พุทธพิธีนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานนะครับผมมาร่วมอธิษฐานจิตนะครับเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมมาร่วมอธิษฐานจิตมากที่สุดเหรียญหนึ่งนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนหลวงปู่บุญมาติตเปโมวัดสิริสารวันหลวงปู่อ่อนยันยันสิรินะครับผมวัดนิโคทารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็มีหลวงปู่บัวสิริคุณโนวัดป่าหนองแซงนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ฟั่นอาจารโลวัดอุดมสมพรอำเภอพนานิคมนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมแทบจะเรียกได้ว่าครบแทบทุกองค์นะครับผมในสายจังหวัดใกล้เคียงอย่างเมืองเลยนี่ก็จะมีหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่เทศลังสีหลวงปู่สามาอจุตโตนะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าพระในสายกรรมฐานนี่ที่อยู่ในยุคอยู่ในรุ่นเดียวกันนี้มาแทบทั้งหมดเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ในจังหวัดหนองบัวลำพูถ้ามียานพาหนะประจำวัดนี่จะสังเกตได้ว่าจะมีเหรียญของพระวอพระตานะครับแขวนติดอยู่ในรถของวัดแต่ละวัดนะครับผมในการเดินทางอยู่เสมอนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์บอกว่าอย่าได้ประมาทเหรียญพระวอพระตานะครับผมคือเรียกว่าเป็นเหรียญที่ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านอกพื้นที่ออกไปนี่อาจจะไม่ค่อยทราบนะครับผมว่าความสำคัญของเหรียญ นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมวัดสวนก็นำมาขึ้นพื้นที่ได้ศึกษาร่วมกันนะครับลักษณะของเหรียญ นะครับผมก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมยกขอบสูงนะครับแล้วก็สโลปเป็นพื้นเรียบนะครับผมมหาพระวอพระตาที่อยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของผู้ปกครองในสมัยโบราณนะครับผมสวมชุดผ้าไหมมีสังวานเฉียงไหลนะครับผมบ่งบอกของสถานะผู้ปกครองจะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ก็ไม่เชิงนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าเมืองก็แล้วกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะประทับยัน5นะครับยันพระเจ้า5พระองค์มีอุณาโลมชี้หางขึ้น3ขีดนะครับ
ตัวหนังสือด้านหลังเขียนพระวอพระตานะครับผมเกี่ยวกับพระวอพระตานี่ก็บางท่านก็บอกว่าเป็นพงเดียวกันบางท่านบอกว่าเป็นพ่อกับลูกบางท่านบอกว่าเป็นสองพี่น้องนะครับผมก็ในตำนานนี่ไม่ว่าพงศวดารเกี่ยวกับผู้ปกครองนะครับในเขตปริมณฑลของสยามนะครับจนถึงนครหลวงล้านช้างหรือประเทศลาวในอดีตนะครับผมก็จะมีการกล่าวถึงพระวอพระตาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญวาระในการจัดสร้างก็คือสมทบทุนสร้างศาลหลักเมืองหนองบัวลำพูนะครับในสมัยก่อนเมืองหนองบัวลำพูนี่จะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีก็เลยเขียนว่าหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับตัวหนังสือใต้ยันนี่เขียนว่ารุ่น1ปีพ.ศ.2518นะครับผมซึ่งรุ่น2นี่มีการจัดสร้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาที่ฐานจิตปลุกเสกให้ก็จะมีหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างคู่กับเหรียญของศาลพระนเรศวรนะครับผมซึ่งอยู่ด้านข้างของหนองบัวซึ่งเป็นสระน้ำประจำเมืองนะครับนะฮะลักษณะของเหรียญ นะครับผมก็มีลักษณะที่สวยงามลงตัวนะครับผมเหรียญของเจ้าเมืองหรือเหรียญของบุคคลสำคัญที่ไม่ใช่พระนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าคนนอกพื้นที่ก็มักจะไม่ให้ความนิยมมากนักนะครับแต่ว่าในเรื่องของพุทธคุณนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าพุทธพิธีที่ประกอบขึ้นนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตมีใครบ้างนะครับผมก็นำเรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆถ้าไปพบเจอที่ใดนะครับผมถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้เป็นราคาข้างงวดมากนะครับผมก็สามารถที่จะอาราธนาไว้ในรถนะครับผมหรือพกพานะครับผมก็อาจจะเป็นสิริมงคลทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนที่อยู่ชิดใกล้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเหรียญพระวอพระตานี้ถือได้ว่ามีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาแก้วคาดค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมหรือแม้กระทั่งคนที่ประกอบสัมมาอาชีพในการค้าขายงายมือนี่เหรียญพระวอพระตาของจังหวัดหนองบัวนี่ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ